นี่เป็นผักกาดน้ำนะครับนะผักกาดน้ำในกุ้งสดสดหวานหวานครับกุ้งแช่น้ำปลาครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับเป็นกุ้งแช่พริกกุ้งแช่พริกเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแบบมากินน้ำกันครับคลิปนี้มากินในบ้านเนาะเพราะว่ามันกะดึกแล้วนะครับเนาะทุ่มกว่าแล้วปกติทุ่มกว่านี่ผมสิเข้าห้องนอนแล้วนะ6 โมงเข้าห้องนอนแล้วแต่มื้อนี้หิวก็เลยลุกเม็ดกุ้งแช่น้ำปลากินนี่เป็นผักกาดน้ำนะครับนะผักกาดน้ำหวานครับกุ้งดิบของดิบเขาก็ไม่ได้กินเสมอแล้วนะครับนะโดนโดนจริงจริงหวานเนื้อกุ้งหวานบางคนว่าผมไปซื้อที่ใดไม่เห็นเนื้อกุ้งหวานเลยท่านว่านั่นแหละจะไปซื้อกุ้งเน่าเนาะซื้อกุ้งเขาต้องเบิ่งกุ้งสดๆครับกุ้งสดเนี่ยมันที่หวานดีนะไม่ได้โม้นะแล้วก็น้ำสมัยบางทีเขาไปล้าง ไปล้างน้ำ
เอาแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไม่จะครึ่งชั่วโมงมันเห็ดเสร็จกุ้งกรอบผมใส่พริกเขียวนะครับมันเมืองสีเขียวก็ยังเรียกว่าเผ็ดเดี๋ยวเนาะแต่ว่าเผ็ดอยู่สุดยอดนั่นแหละในกุ้งสดๆหวานๆให้กุ้งแช่น้ำปลามันต้องพิถีพิถันนี่ครับต้องมาแกะกุ้งเอาขี้ออกไปแช่ตู้เย็นอีกครึ่งชั่วโมงซอยสิได้กินอันนี้ผมเฮ็ดแต่เว้นซอยสิได้กินกับมือพอดีขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะเข้ามาใหม่กับฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อครับเผ็ดเดี๋ยวบัดนะก็เป็นอาหารพวกนี้อาหารทะเลเพราะอาหารดิบของดิบเนาะมันต้องเผ็ดๆครับมันต้องเผ็ดๆนึกถึงสมุนไพรเก็บไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปนะครับเนาะไปพบกันในคลิปหน้ากับ YouTube ลูกยาตากแท้เลยครับก็กินอยู่ประมาณนี้ครับเนาะง่ายๆอยู่ผู้เดียวอยากกินยังก็กินอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดบ่วุ่นวายบักไหมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ